สวัสดีคุณผู้ชมนะครับผมครับคลิปวิดีโอนี้นะครับผมจะพาคุณผู้ชมนะครับมาเปลี่ยนตัวอักษรนะครับจากตัวพิมพ์เล็กให้เป็นพิมพ์ใหญ่นะครับหรือพิมพ์ใหญ่ให้พิมพ์เล็กนะครับผมมีเทคนิคง่ายๆนะครับมีเพียงไม่กี่ขั้นตอนนะครับแล้วรับรองว่าทําได้แน่นอนสําหรับคุณผู้ชมคนไหนทําเอกสารนะครับแล้วเป็นภาษาอังกฤษนะครับผมแล้วส่วนมากเนาะจะพลาดตรงตัวพิมพ์เล็กพิมพ์ใหญ่กันนะครับภาษาอังกฤษนะครับการพิมพ์ที่ถูกก็คือทุกอย่างต้องขึ้นพิมพ์ใหญ่ถ้าขึ้นประโยคใหม่นะครับแล้วคราวนี้เราลืมนะครับเราอาจจะพิมพ์ไปเยอะนะครับมีเป็นร้อยประโยคนะครับคราวนี้ครับเราแก้ได้ง่ายๆโดยที่เราไม่ต้องไปแก้ทีละจุดนะครับก่อนอื่นนะครับก็ให้คุณผู้ชมมาคอนโทรล A นะครับคอนโทรล A ก็คือการคุมทั้งหมดนะครับของข้อความในเอกสารหลังจากนั้นให้คุณผู้ชมมาตรงนี้ครับผมนี่ครับ change case นะครับผมมาดูอันแรกกันนะครับเขามีวิธีการเปลี่ยนอยู่5ตัวอย่างนะครับอันแรกคือตัวพิมพ์ใหญ่นะครับเฉพาะเนี่ยครับเฉพาะประโยคนะครับกดมาปุ๊บเนี่ยครับจะเป็นพิมพ์ใหญ่แบบนี้นะครับอันที่2นะครับเป็นตัวพิมพ์เล็กทั้งหมดนะครับอันนี้คือประโยคนะครับต่อมาครับอันนี้คือพิมพ์ใหญ่ทั้งหมดเห็นไหมครับถ้าเราคุมทั้งเอกสารนะครับทุกอย่างจะเป็นพิมพ์ใหญ่ทั้งหมดนะครับวิธีที่4อันนี้คือผมใช้บ่อยมากก็คือเราต้องเป็นตัวพิมพ์ใหญ่เฉพาะตัวอักษรนะเฉพาะประโยคนะครับเช่นเราเว้นวรรคปุ๊บเราก็พิมพ์ใหญ่ได้เลยนะครับเนี่ยเช่นนะครับเดี๋ยวผมกดอีกทีนะเหมือนมันไม่ทำงานนะครับมาละนะครับเนี่ยครับถ้าผมเปลี่ยนประโยคนะครับเดี๋ยวผมจะขอเทสก่อนละกันนะครับเป็น follow เนาะตรงนี้นะดูนะครับคันนี้เดี๋ยวผมจะคอนโทรล A นะครับแล้วก็มาตรงนี้นะครับดูดีจะเปลี่ยนไหมเห็นไหมครับเปลี่ยนตัวพิมพ์ใหญ่ให้นะครับลองอันนี้ด้วยเทสไปทั้งอันเลยโอเคอันนี้ก็เปลี่ยนปกตินะครับเนี่ยครับอันต่อมาครับผมก็คืออันสุดท้ายครับก็คือตรงกันข้ามครับเห็นไหมครับอันนี้คือไม่ค่อยได้ใช้อยู่แล้วครับคือถ้าเราทําแบบนี้มันประโยคนะครับมันไม่ใช่ประโยคที่ถูกต้องนะครับแต่เขามีให้นะครับเนี่ยครับอันนี้คือตรงกันข้ามยังไงเราก็ไม่ค่อยได้ใช้อยู่แล้ววิธีเราจะใช้ก็คืออันนี้ครับแล้วก็อันบทนะครับตรงนี้ครับนะครับก็ลองดูครับผมคุณผู้ชมคนไหนต้องการจะเปลี่ยนตัวอักษรนะครับผมให้เป็นพิมพ์เล็กอย่างนี้หรือจะให้เป็นพิมพ์ใหญ่แบบนี้นะครับลองนำไปประยุกต์ใช้กันดูได้นะครับอันนี้ผมก็จะมาบอกง่ายๆนะครับผมมันเหมือนจะง่ายนะครับแต่ผมเชื่อว่าคุณผู้ชมหลายท่านอยู่นะครับยังไม่ทราบวิธีการเปลี่ยนตัวพิมพ์เล็กพิมพ์ใหญ่ผมเชื่อว่าคุณผู้ชมหลายท่านเลยนะครับจะมาหาแล้วก็มาลบนะครับผมบอกก่อนอย่าเพิ่งลบนะครับใช้วิธีนี้ได้เลยนะครับใน Word เขามีให้แล้วนะครับคุณผู้ชมไม่ต้องมาแก้ทีละประโยคอย่างเงี้ยคุมแล้วก็กดลบแล้วก็เติมเข้าไปอย่างเงี้ยครับมันไม่ใช่นะครับอันนี้มันจะกินเวลาเราเยอะมากนะครับเอาวิธีที่ผมบอกเนี่ยครับไปใช้ได้เลยนะครับเห็นไหมครับแก้ง่ายด้วยนะครับก็หวังว่านะครับคลิปนี้น่าจะเป็นประโยชน์กับคุณผู้ชมนะครับที่เข้ามารับชมนะครับผมเอ็นเอ็นสอนแฮมเตอร์ชาแนลกันนะครับผมก็ถ้าคุณผู้ชมคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็แบ่งปันความรู้ให้ผู้อื่นด้วยนะครับโดยการแชร์นะครับหรือชอบนะครับก็กดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะจะได้ไม่พลาดสาระดีๆแบบนี้นะครับผมก็คลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับส่วนคลิปหน้าผมจะมาสอนอะไรก็รอติดตามชมกันได้นะครับส่วนคลิปนี้สวัสดีครับ